YG ออกแถลงการตอบชาร์ตข่าวลือโรเซ่แบ็คพิงค์กับคังดงวอนกลายเป็นกระแสที่กำลังถูกจับตามองนะครับสำหรับข่าวลือของนักร้องสาวโรเซ่แบ็คพิงค์กำลังเดทอยู่กับนักแสดงรุ่นพี่คังดงวอนหลังมีภาพที่ทั้งคู่นั่งใกล้กันในปาร์ตี้คนดังที่บ้านของดีไซเนอร์และนักธุรกิจชื่อดังอย่างเอวาโจและลิคาโดจีซีดีไซเนอร์และอดีตครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของแบรนด์เบอร์เบอรี่ได้โพสต์ลงโซเชียลก่อนจะลบภาพดังกล่าวออกไปในเวลาต่อมาทำให้ต้นสังกัดของโรเซ่อย่าง YG Entertainment ได้ออกมาแถลงว่าเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวเนื่องจากเป็นประเด็นส่วนตัวของทางศิลปินทำให้บรรดาชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตกันว่าการแถลงแบบไม่ยอมรับแต่ไม่ปฏิเสธของทางต้นสังกัดมีในว่าเป็นไปได้ที่ทั้งสองคนจะเดทกันจริงเพราะหากไม่ได้คบกันทางสังกัดจะยืนยันปฏิเสธทันทีนอกจากนี้ยังมีบางสื่อออกมาให้ข้อมูลเพิ่มว่าโรเซ่และคังดงวอนกำลังเดทกันเพราะว่ามีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นการสวมเครื่องประดับการสวมเสื้อผ้าที่สไตล์คล้ายๆกันการเข้าร่วมกิจกรรมเดียวกันมีเพื่อนสนิทและคนรู้จักกลุ่มเดียวกันแถมยังเคยอยู่ค่ายเดียวกันมาก่อนด้วยล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันที่17เมษายนตามเวลาในประเทศเกาหลี YG Entertainment ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงถึงเรื่องนี้นะครับว่านี่คือ YG Entertainment ก่อนหน้านี้เราได้ระบุว่าไม่สามารถยืนยันเรื่องราวที่เป็นชีวิตส่วนตัวของโรเซ่ได้แต่เนื่องจากข่าวลือยังคงถูกคาดเดาต่อไปเราจึงจำเป็นต้องชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งเราขอชี้แจงว่าข่าวลือความสัมพันธ์ของโรเซ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้นไม่เป็นความจริงและจะเป็นการขอบคุณอย่างยิ่งถ้าทุกท่านช่วยกันหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงต่างๆต่อมาได้มีความเคลื่อนไหวในฝั่งของคังดงวอนเมื่อตัวสังกัดของพระเอกหนุ่มคนดังออกมาตอบเพียงสั้นๆว่าเขามาเพื่อพบปะกับเพื่อนสนิทจริงแต่เนื่องจากเป็นกำหนดการส่วนตัวของศิลปินเราจึงไม่สามารถยืนยันได้ต้องบอกว่าเป็นการดับข่าวลือต่างๆอย่างเป็นทางการและชัดเจนนะครับโดยชาวโซเชียลไม่ต้องเข้าใจกันผิดเรียกได้ว่าทางค่ายตอบโต้ไวแบบสุดๆสำหรับข่าวลือกับตัวศิลปินที่เกิดขึ้นสำหรับคังดงวอนนั้นปัจจุบันอายุ42ปีหลายคนอาจจะคุ้นหน้ากับเขาคนนี้มาบ้างจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เทนทูบูซานเพนนิซูราแต่จริงๆแล้วคังดงวอนเป็นนักแสดงระดับท็อปของวงการบันเทิงเกาหลีมาอย่างยาวนานมีฉายาว่าเป็น1ใน4สมบัติแห่งชาติเกาหลีเลยทีเดียว